ีเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับกลับมาแล้วกับรีวิวบางปันอีกรอบหนึ่งตามสัญญาเลยคลิปที่แล้วเราบอกกันไหมว่าคลิปหน้าจะเป็นอันบ็อกซิ่งโน้ตก้าวใช่ไหมครับและตอนนี้ผมก็ได้โน้ตก้าวอยู่ในมือผมแล้วเย้ก็ทุกครั้งที่เป็นคลิปอันบ็อกซิ่งจะบอกเลยว่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่าไอแต่ละเครื่องที่ซื้อมาเนี่ยก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะก็ตื่นเต้นจริงๆนะครับผมกับการใช้โน้ตครั้งแรกของผมนะครับผมก็คลิปนี้นอกจากอันบ็อกซิ่งแล้วยังจะมาตอบคำถามนะครับหลายๆคนที่ direct message มาใน YouTube หรือว่า Instagram นะครับผมว่าจริงๆมีหลายคำถามเลยแต่ว่าคำถามที่อยากจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่ถือว่าน่าสนใจนั่นก็คือว่าใช้ Android ผ่านไปปี2ปีแล้วเนี่ยมันหน่วงหรือเปล่ามันช้าลงหรือเปล่านะครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะตัดสินใจย้ายเครือข่ายไอ้ยี่ห้อมือถือนะครับผมจาก iPhone มาเป็น Samsung จริงๆก็กลัวเหมือนกันว่าAndroid มันช้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้คำตอบหลังจากอันบ็อกซิ่งกันนะครับผมก็ตอนนี้ไม่รอช้ามาอันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่าโน้ต9นี้นะครับก็หน้าปกมันก็เป็นปากกานะครับสีทองแล้วก็จุกเป็นสีเงินนะครับผมตามสีที่ผมได้สั่งไปซึ่งก็คือ Ocean Blue เนาะที่ผมบอกคลิปที่แล้วแล้วผมชอบมากเลยเนี่ยก็เลยต้องจัดละสีนี้ปกติผมซื้อมือถือทุกครั้งที่ผ่านมาซื้อเป็นสีดำตลอดใช้เป็นสีดำไม่เคยใช้เป็นสีอื่นเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เปลี่ยนสีมือถือใช้นะครับตื่นเต้นแล้วนี่จริงๆคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยการอันบ็อกซิ่งเนี่ยทำหายไปเป็นปีเลยเนาะเจ็บปะอันนี้ก็จะเป็นตัวแกะซิมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคู่มือด้วยโอ้โหแถมเคสมาให้ด้วยนะครับเคสแล้วก็คู่มือการสอนนะครับตัวแกะซิมก็ไม่มีอะไรชอบ Samsung นี่แหละแถมให้ทุกอย่างจริงจังเคสทั้งฟ้าชาร์จเนาะบางยี่ห้อนี้ฟ้าชาร์จต้องซื้อเพิ่ม แต่ก่อนนี้ตอนแรกกลัวเคสอันนี้ที่ลองครับลองมือถือเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะฮะคราวนี้ก็เป็นหัวชาร์จนะครับผมเหมือนเดิมเลยแล้วก็หูฟัง AKG นะครับสายชาร์จ USB connector นะครับคือชอบ Samsung อย่างนึงที่แบบว่าคือซื้อมาแล้วทุกอย่างมันครบไงไม่ต้องแบบว่าต้องนะไม่ต้องแบบว่าไปหาซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมทำให้เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกมันก็จบเลยเนาะก็เรียบร้อยแล้วเป็นการอันบ็อกซิ่งแบบรวดเร็วมากไม่ต้องมีวิธีรีตองอะไรมากนะครับผมต่อมีการแกะพลาสติกนี่เป็นที่แบบฟินที่สุดชอบอ่ะคือดีครับก็เรียบร้อยแล้วกับเจ้าตัว Galaxy Note 9นะครับผมเดี๋ยวจริงๆเนี่ยผมยังไม่เคยใช้โน้ตมาก่อนเลยแล้วก็มือถือที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นเครื่องแรกเหมือนกันที่จะลองได้ใช้ดูนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอลองใช้ด้วยประสบการณ์ตัวเองจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันคือคลิปบางคลิปที่ผมพูดถึงอาจจะเป็นเหมือนข้อเสียมากไปหรือเปล่าจริงไม่ได้อยากจะโจมตีอะไรนะแค่แบบจากประสบการณ์การใช้จริงๆรู้สึกยังไงก็อยากจะบอกอย่างนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกแล้วกันว่าข้อดีข้อเสียจากประสบการณ์ที่ผมใช้อะเป็นยังไงบ้างเอ๊หรือว่าคลิป iPhone จะมาก่อนเดี๋ยวว่ากันอันนี้เทียบกับ S8 ของผมครับผมที่ยังใช้อยู่ที่ใช้มาประมาณปีครึ่ง2ปีแล้วเนี่ยซึ่ง Samsung จริงๆทุกอย่างดีหมดเลยนะครับยกเว้นเรื่องความปลอกบางนิดนึงนั้นคือมันจอแตกมันทั้งง่ายมากเลยตัวนี้นะครับจอแตกแล้วก็ฟีดเปลี่ยนหน้าจอไปแล้วครั้งนึงเพราะว่ามีประกันมาผ่องเครื่องเหมือนกับตัวนี้เลยแต่ว่าหลังจากที่แตกไปครั้งนึงแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำแตกประมาณ3ครั้งนะครับผมไปซ่อมทีนึงก็ประมาณ 6,000 บาท 7,000 บาทนิดๆบวกๆเข้าไปอีกโอ้โหก็เรียกว่าเรื่องความทนทานนี่ถ้าปรับได้นิดนึงก็จะดีเพราะว่าตอนที่ผมใช้ iPhone เนี่ยตัวหลายรอบมาแล้วแตกค่อนข้างยากถ้าเทียบกับตัว Samsung นี่เนาะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับ
เอาไปใช้ดูก่อนแล้วมาบอกทีว่าความรู้สึกหลังใช้เป็นยังไงส่วนคำถามที่ค้างกันไว้นะว่าแบบว่าใช้ Android แล้วมันหน่วงมันค้างจริงหรือเปล่าผมแยกเป็น3ประเด็นแล้วกันประเด็นแรกก็คือช้าในเรื่องของการเล่นเกมไหมนะครับก็จากประสบการณ์การเล่นเกมตอนนี้ผมติดเกม ROV มากเนาะการความช้าเนี่ยช้าจริงๆตอนโหลดเข้าเกมหรือว่าตอนจบเกมออกมาจะดูคะแนนจะดูจะเลือกตัวเล่นอะไรเงี้ยก็จะเลือกได้ช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับก็เลยทำให้เกิดความตะขันตะขวงใจนิดนึงนะครับตอนเลือกตัวเล่นหรือตอนโหลดเกมแต่ว่าระหว่างการเล่นเกมเนี่ยก็ปกติดีไม่ได้มีความรู้สึกว่ากระตุกหรืออะไรมากมายนะครับถึงแม้จะเป็นเกิดขั้นตอนการปวกกันเยอะๆ5-5ก็ไม่มีความกระตุกอะไรนะครับผมอันนี้ส่วนของเกมนะที่ผมประสบเองนะครับผมอันที่2ก็คือเรื่องของกล้องถ่ายแล้วช้าจริงหรือเปล่าค้างจริงหรือเปล่าเรื่องค้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าที่ช้าเนี่ยก็คือเรื่องของการโฟกัสมากกว่าไม่ใช่โฟกัสช้าสิเขาเรียกว่าพอเราเปิดกล้องขึ้นมาใช่ไหมมันเบลอมันเบลอแล้วก็จิ้มหาโฟกัสไม่ได้ซึ่งทำให้เราต้องแบบปิดกล้องปิดเครื่องรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วเปิดกล้องใหม่มาถึงจะโฟกัสได้อีกทีนึงอันเนี้ยเจอหลายครั้งสักประมาณ 5% เออ 5% จาก5ครั้งจาก100ครั้งผมก็เยอะพอควรเนาะอันนี้คือเรื่องของกล้องแรกๆไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยเริ่มเป็นเยอะแล้วนะครับส่วนเรื่องที่3เรื่องความช้าในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ผมได้ยินมาว่าคนที่เคยใช้ Samsung เนี่ยก็จะต้องเคลียร์คลาชเอ้ยเค้าเรียกว่าอะไรแคชเหรอเคลียร์แคชตลอดเวลาต้องล้างเครื่องทำความสะอาดเครื่องตลอดเวลาแต่สำหรับตัวผมเองแล้วไม่เคยเคลียร์เลยจริงๆอาจจะเคลียร์บ้างสักเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเคลียร์ของผมเนี่ยถึงแม้จะไม่เคลียร์เครื่องก็ไม่ได้มีหน่วงอะไรนะเปิดหลายแอปพร้อมกันก็ไม่ได้รู้สึกหน่วงหรือกระตุกอะไรนะครับผมก็โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเทียบกับราคากับความคุ้มค่าที่ได้มาแล้วความหน่วงไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีบ้างเล็กๆน้อยๆถึงแม้เวลาจะผ่านไปปี2ปีมันก็ไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็ยังรู้สึกสบายใจที่ยังจะใช้อยู่แต่คิดว่าก็เนี่ยก็คิดง่ายๆถ้าสมมติผมไม่สบายใจกับ S8 แล้ว Note 9จะอยู่ในมือผมเวลาใช่ป่ะล่ะจะซื้ออะไรก็ต้องห่วงความคุ้มค่านะครับผมของคุณภาพของที่เราได้แล้วก็ราคาที่เราต้องจ่ายไปเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆหรือประมาณกี่นาทีแล้วผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองไปตัดต่อดูก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับสับตะไคร้ให้บางๆหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ติดตามกันใน EP หน้านะบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ